อย่างโยมทุกคนก็อาจจะมีความหมายของอุเบกขาในแต่ละคนที่รับทราบกันมาหรือว่าที่ได้ศึกษากันมาอาตมาก็เลยพิจารณาดูนะขณะที่นั่งคิดเอ๊ะถ้างั้นเราจะปรารภธรรมเกี่ยวกับอุเบกขาในลักษณะไหนดีก็ได้พูดคุยถึงหลวงพ่อพุทธทาสสมัยก่อนนี่ท่านก็ได้มาเรียนภาษาบาลีนะรู้จักภาษาบาลีใช่ไหมภาษาบาลีนี่จริงๆก็เป็นภาษาในเรียกว่าภาษาถิ่นนะในแคว้นมคธโบราณแคว้นมคธที่พระพุทธเจ้าท่านทรงไปเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนอยู่เมื่อการต่อมานี่เรานี่ก็ได้ทรงจำนะพุทธพจน์เรียกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในภาษามคธนี่แหละแต่เมื่อเราเอาภาษาท้องถิ่นดังกล่าวเนี่ยนะมาบรรจุคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นมาว่าภาษานี้น่าจะมีภาษาที่เป็นเรียกชื่อเฉพาะนะท่านก็ใช้คำว่าเป็นภาษาบาลีนะภาษาไทยอาจจะใช้คำว่าบาลีนะแต่ถ้าในภาษาบาลีจริงๆจะไม่มีตัวบอใบไม้เขาจะใช้ตัวปอปลาเขาก็บอกว่าภาษาใดก็ตามที่ย่อมรักษาซึ่งพระพุทธพจน์ไว้เนี่ยภาษานั้นท่านเรียกว่าภาษาบาลีคือภาษาที่ทรงไว้ซึ่งพระพุทธพจน์ถ้าบาลีคือปาลีนะปอปลาปาลีหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็ได้มาเรียนภาษาบาลีนะอยู่ที่กรุงเทพจากบ้านเกิดท่านจนท่านได้สำเร็จถึงขั้นเป็นพระมหาปริญญาคือท่านปริญญาธรรม3ประโยคปกติในคณะสงฆ์ไทยก็จะมีระบบในการศึกษาจนถึงขั้นปริญญาธรรม9ประโยคเนื้อหาหลักสูตรที่เรียนก็คือเบื้องต้นเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องไวยากรณ์ของภาษาบาลีหรือแกรมมาเนี่ยแหละนะแกรมมาของภาษาบาลีเกี่ยวกับเรื่องนามเรื่องกริยาการทำตัวศัพท์ต่างๆจะมีทั้งบาลีส่วนมากจะเป็นลักษณะบาลีเล็กเหตุที่เขาเรียกบาลีเล็กเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาษาบาลีส่วนใหญ่จะมีคัมภีร์ใหญ่ๆที่ใช้เป็นคัมภีร์กัจจายนสูตรที่สืบทอดกันมาคัมภีร์โมคคัลลานสูตรหรือคัมภีร์สัตตินิติปกรณ์ก็ตามแต่เนื่องจากว่ารายละเอียดของสูตรคัมภีร์นี่เยอะมากบางท่านอาจจะต้องใช้เรียนกรรมมาถึงเกือบ7ปีนะกว่าจะได้เริ่มแปลก็เลยมีการปรับโดยมหาสมณเจ้าท่านก็เลยปรับว่าถ้างั้นทำยังไงจะให้หลักสูตรดูกระชับเร่งรัดขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการที่ค้นคว้าได้หลวงพ่อพุทธทาสพอท่านได้ประเรียนทำ3ประโยคท่านก็เรียนต่อท่านประโยค4แต่ท่านก็ค้นพบว่าการเรียนในลักษณะนี้ในการตีความนะดูอาจจะไม่ตรงกับการเข้าใจธรรมะเข้าใจต่อพุทธธรรมเป็นหลักเพราะฉะนั้นปีนั้นท่านก็เลยน่าจะสอบไม่ผ่านหลังจากนั้นท่านก็กลับไปที่บ้านเกิดท่านหลังนั้นท่านก็เริ่มค้นคว้าพระไตรปิฎกนะด้วยภาษาบาลีนะโดยที่ท่านการค้นคว้าเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตว่าข้อเด่นของอาจารย์พุทธทาสคือว่าการตีความธรรมะดีท่านก็ค้นพบศัพท์ธรรมะที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะแล้วก็มีการตีความที่ค่อนข้างลึกซึ้งมีมุมมองที่ค่อนข้างแปลกเรื่องแรกที่อาจารย์ที่อาตมาเคยอ่านสมัยเรียนหนังสือก็คือเรื่องอานาปานสติ16ขั้นแปลเป็นสูตรยาวเลยเห็นครั้งแรกก็ตกใจปกติเราเห็นหนังสือธรรมะก็จะเป็นไซส์ฉบับ Pocket Book ใช่ไหมอ่านดูโอ้ทำไมตีความเยอะขนาดนั้นอ่านครั้งแรกตอนสมัยเรียนปี1ตอนนั้นเรียนอยู่ที่เกษตรใกล้ๆเกษตรศาสตร์พอเวลาผ่านมาได้อ่านนะในสูตรนี้อยู่ในของทางมจรแปลบ้างของทางมกุฏแปลบ้างคนละสำนวนนะทั้งที่เริ่มต้นด้วยภาษาเดียวกันภาษาบาลีนะแต่ว่ามีการตีอัดตีความเนี่ยนะในการอธิบายความมีข้อแตกต่างหลวงพุทธทาสก็มีการอธิบายความแตกต่างออกไปอย่างอาจารย์ชอบอาตมาชอบในสูตร16อานาปานสติขั้นข้อที่3นี่แหละรู้ซึ่งกายทั้งปวงท่านตีความคำว่ากายทั้งปวงนี่มองค่อนข้างจะลึกซึ้งแตกต่างกว่าอาจารย์ท่านอื่นเพราะฉะนั้นก็เลยแรงบันดาลใจเมื่อกี้ก็เลยคิดเอ๊ะถ้างั้นวันนี้เราจะปรารภธรรมนะเกี่ยวกับเรื่องอุเบกขานะ
เราลองมาพิจารณาโดยที่เราลองไปตีความศัพท์นะโดยใช้ทักษะของภาษาบาลีที่พระสงฆ์ไทยส่วนมากบวชมาก็มาเรียนกันนะเพื่อในการทำความเข้าใจดูว่าคำว่าอุเบกขาเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยนะมีความหมายอย่างไรตามรูปศัพท์ขณะเดียวกันอุเบกขาเนี่ยนะมีอยู่ในส่วนไหนของพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็นึกนะความหมายที่โยมอาจจะรับทราบมาความวางเฉยบ้างความเป็นกลางบ้างเป็นโดยอัดเดี๋ยวมาดูว่าคิดพิจารณาตามกันนี่อาจจะอาตมาก็จะใช้วิธีการเรียกว่าเป็นระเบียบวิธีแล้วกันคือใช้ภาษาบาลีลองไปจับศัพท์ดูก่อนนะแต่นี้ก็จะมีกรอบของความคิดนั่นคือจะอยู่ในกรอบของพุทธธรรมเรียกว่าหลักปฏิบัติของชาวพุทธโดยทั่วไปถ้าสำหรับพระนี่ท่านก็ใช้คำว่าไตรสิกขานะคือการศึกษา3ประการนะเราเคยได้ยินกันมานานท่านก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศีลศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสมาธิแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญญาแต่ถ้าในมุมมองของคฤหัสถ์ท่านไม่ใช้คำว่าไตรสิกขาท่านกลับใช้คำว่าบุญญสิกขาศึกษาเรื่องบุญก็คือมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องทานใช่ไหมมีเรื่องศีลแล้วก็มีเรื่องภาวนาจริงๆแล้วเป็นเรื่องเดียวกันนะแต่เพียงแต่ว่ากล่าวมุ่งหมายเฉพาะตนหรือว่ากล่าวมีโดยนัยยะคือแคบกว้างขยายออกไปบุญเนี่ยจะบุญเนี่ยสิกขาจะกว้างกว่าไตรสิกขาทีนี้อุเบกขานะก็จะเป็นธรรมะที่ซ่อนอยู่ในกรอบความคิดเนี่ยนั้นเรามาเริ่มก่อนก็คือว่าเราจะมองจากภาพรวมแล้วค่อยเข้าไปหาอุเบกขานะว่าอยู่ตรงไหนมีความหมายอย่างไรกันแน่บุญเนี่ยสิกขาเนี่ยนะเคยได้ยินมานานแล้วก็มาจากรากศัพท์ของภาษาบาลีนะในภาษาบาลีเนี่ยตัวบอใบไม้ไม่มีเขาจะใช้ตัวปอปาแทนก็คือคำว่าบุญก็คือคำว่าเป็นปุญญะปอปาสระอุยอผู้หญิงสองตัวปุญญะยงอาจจะมีความหมายคำว่าบุญอยู่ในใจแล้วแหละบางคนอาจจะบอกว่าบุญหมายถึงอะไรบุญก็คือบุญนั่นแหละพระอาจารย์ตรงตัวแปลตรงตัวเลยบางคนก็บอกว่าบุญคืออะไรบ้างความดีได้ไหมก็ได้นะแต่ส่วนมากมักจะใช้นิยมในการทับศัพท์ทีนี้พอเราเอาแกรมมานะเรากำลังเจาะคำว่าปุญญะดีก็ปุญญะขึ้นมาศัพท์ภาษาบาลีเป็นภาษาที่พิเศษก็เรียกเป็นภาษาที่เป็นอินโดยูโรเปียนเป็นภาษาที่มีธาตุนะคือศัพท์แต่ละศัพท์เนี่ยจะถูกสร้างมาจากธาตุแล้วก็มีกระบวนการวิธีในการสร้างคำโดยการบางทีจะใช้ปัจจัยนะถ้าใช้ปัจจัยตัวนี้ธาตุตัวนี้จะกลายเป็นศัพท์กริยาธาตุตัวเดิมนั่นแหละถ้าใช้ปัจจัยเปลี่ยนไปนะศัพท์นั้นก็กลายเป็นคำนามแทนแล้วก็มีตัวที่อยู่ข้างหน้าของธาตุก็เรียกว่าเป็นคำอุปสรรคคล้ายๆเหมือนภาษาอังกฤษเราบอกว่าterm ใช่ไหมเช่น term หรือ night ก็ได้ที่แปลว่า day ก็ได้นะแต่พอเราเติมคำว่า mid เข้าไปเป็นไง mid day mid night ความหมายเปลี่ยนไหมความหมายเปลี่ยนไปนะครับตัว mid นี่แหละก็คือเป็นตัวอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าเพราะนั้นอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าจะมีความหมายทำให้ธาตุมีความหมายเปลี่ยนไปนะอาจจะสังหารธาตุเบียดเบียนธาตุคล้อยตามธาตุอันนี้ปุญญะนะจริงๆเกิดจากธาตุธาตุหนึ่งในภาษาบาลีนะแปลโดยความก็คือมาจากปุธาตุหรือปุญญธาตุหมายถึงชำระหมายถึงชำระนะหรือหมายถึงทำให้หมดจดหมายถึงชำระนะหมายถึงทำให้หมดจดอาจารย์บางท่านท่านก็แปลว่ากิริยาใดหรือกรรมใดก็ตามนะที่ชำระจิตให้หมดจดชำระจิตให้หมดจดกิริยานั้นเราเรียกว่าบุญกิริยานั้นเราเรียกว่าบุญเพราะฉะนั้นการกระทำอะไรก็ตามเนี่ยนะที่มีการส่งผลให้ชำระจิตให้หมดจดเราเรียกว่าชำระสันดานแต่ก็ใช้ศัพท์นะคือชำระสันดานของสัตว์นี่ให้หมดจดขึ้นเราเรียกว่าบุญทั้งนั้นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยวางหลักใช้คำว่าปุญญสิกขาภาษาบาลีปุญญสิกขาให้มาศึกษาเรื่องบุญก่อนเหตุทำไมต้องศึกษาเพราะว่าพอเราเข้าใจความหมายของบุญก่อนว่าเอ๊ะการที่เราจะชำระจิตนะให้มันหมดจดชำระจิตให้มันสะอาดขึ้นนะมีวิธีการอย่างไรบ้างโดยธรรมชาติของจิตเราก็ทราบว่าจิตเดิมเป็นประพัดสอนอาจจะเคยได้ยินนะเมื่อกิเลสจรมาเป็นไงจิตก็ย่ำเศร้าหมองใช่ไหมหรือบางครั้งก็บอกว่า
ธรรมชาติจิตย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำโดยธรรมชาติเรานึกภาพนะเหมือนน้ำตกใช่ไหมตอนที่อยู่บนยอดเขาอินทนนท์เนี่ยก็เริ่มจากหยดเล็กๆนะหยดเล็กๆค่อยๆใสรูปรวมเกิดขึ้นขณะที่ไหลผ่านบางทีก็มีการสะสมตะกอนทำไมสะสมตะกอนสะสมรากไม้สะสม เรียกว่าวัตถุบางสิ่งบางอย่างปะปนอยู่ในน้ำทำให้น้ำไม่บริสุทธิ์ดังเดิมนะขณะที่ไหลผ่านทางคำว่าสะสมนี่แหละนะเป็นกิริยาหนึ่งของจิตเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าธรรมดาจิตย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำเมื่อไหลไปในจิตย่อมสะสมสิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองเข้าเหมือนดังคล้ายๆพวกเราอยู่บ้านนะแรกๆที่เราซื้อบ้านมาห้องก็โล่งห้องโล่งใช่ไหมบ้านไม่ค่อยมีอะไรเลยนะบางคนบอกชอบสไตล์มินิมอลอย่างที่สถานที่แห่งนี้โล่งๆดูดีนะแต่เวลาผ่านไปเราก็เริ่มเป็นไงครับเริ่มสะสมไหมสิ่งในดีเราก็เริ่มเอาเข้าเอ๊น่าจะมีเฟอร์นิเจอร์สักตัวนะมุมนี้เอ๊น่าจะมีโทรทัศน์รุ่นใหม่สักหน่อยนะหนังสือก็มีบางทีเต็มชั้นเลยนะครับทีนี้พอส่วนมากสะสมมากๆเข้าเกิดอะไรขึ้นจากที่มันโล่งก็เริ่มเป็นไงเริ่มรกไหมอ๋อที่บ้านรกเหรอ เป็นปกตินะเอ๊ะจากเดิมมันโล่งนะต่อมาก็รกเพราะฉะนั้นนี่โดยธรรมชาติพอบ้านรกเราต้องทำยังไงทำความสะอาดใช่ไหมโดยการที่เลือกเอาสิ่งของที่มันไม่จำเป็นนะสิ่งของที่มันจะเป็นออกไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำกิริยาอะไรก็ตามที่ตรงข้ามกับการสะสมคือการอะไรเอาออกใช่ไหมเอาออกไปจากเดิมที่มันแน่นมันทึบนะเอาออกให้มันโล่งขึ้นให้มันโล่งให้มันเบาท่านก็เลยใช้ความหมายของกิริยาที่การเอาออกนะฉันเลือกนะท่านเลือกศัพท์คำว่าทาทาสมาทอทหารสละอาเนี่ยแหละทาทาสแปลว่าท่านในการให้เขาก็เติมตัวท้ายนอนหนูเป็นทานเราก็ได้ยินไหมคำว่าทานคุ้นไหมจริงๆถ้าแปลไปว่าการให้นะทานเนี่ยแปลว่าการให้จะสังเกตว่าจะมีกิริยาอาการของจิตตรงข้ามกับการสั่งสมเมื่อการเป็นไงเอาเข้าใช่ไหมเอาเข้าอินไซต์เข้ามาแต่พอทานคือการอะไรเอาไซต์เอาออกตรงกันข้ามสวนละเริ่มสวนกับกิริยาธรรมชาติของจิตที่เริ่มสั่งสมละจิตย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำเริ่มสั่งสมสิ่งที่ทำให้จิตมันเศร้าหมองเข้าเพราะนั้นการศึกษาบุญเรื่องแรกก็คือศึกษาเรื่องทานคือการสละออกการเอาออกคือการทานะคือการให้เอาออกก่อนก็เริ่มจากสิ่งของที่มันไม่จำเป็นนะสิ่งของที่มันไม่จำเป็นก่อนที่อยู่ในบ้านเหมือนจิตใจเรานะให้ออกไปอันนี้ในระดับของตัวบุคคลแต่ทานนะถ้ามองในระดับของสังคมก็คือเป็นการช่วยเหลือนั่นก็คือว่านอกจากเราจะสละสิ่งที่มันไม่จำเป็นนะหรือว่าสิ่งที่ดูแล้วเวลาผ่านไปมันไร้ประโยชน์ออกไปให้บ้านมันโล่งให้จิตเรามันโล่งนะเราก็เลือกสิ่งที่เราสะสมไว้แต่เป็นสะสมในเรื่องดีนะเราก็แบ่งปันไปให้กับผู้อื่นก็เป็นการที่เริ่มกระจายนะเรียกเรื่องกระจายการให้เพราะนั้นก็เลยสังคมนะเรียกความสัมพันธ์ระดับบุคคลเนี่ยก็เริ่มมีการช่วยเหลือกันมีการเกื้อกูลกันนี่คือผลของการให้นี่คือการบุญเรื่องแรกส่งผลโดยจิตละเริ่มชำระจิตให้หมดจดละด้วยทานครั้งถัดมาเนื่องจากว่ามนุษย์เราเนาะก็มีทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนะถ้าจิตไม่ดีก็ส่งผลให้ร่างกายไม่ดีตามไปด้วยเช่นเวลาโยมโกรธหนึ่งครั้งสังเกตไหมร่างกายบางทีมีการหายใจค่อนข้างเป็นไงถี่ขึ้นไหมกระชันชิดขึ้นบางทีอาจจะเครียดเกร็งไปเลยด้วยซ้ำไปแต่ถ้าร่างกายแต่ถ้าเกิดร่างกายที่ดีนะเช่นเราออกกำลังกายสุขภาพร่างกายสมบูรณ์สังเกตไหมสุขภาพจิตเป็นไงจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะร่างกายกับจิตใจเนี่ยนะก็จะมีการส่งผลนะต่อเนื่องซึ่งกันและกันเมื่อเราทำทานโดยการสละสิ่งที่ดีออกมีผลแต่จิตเริ่มดีขึ้นแต่จิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะถ้า
อุปกรณ์ในการรองรับจิตอุปกรณ์ในการรองรับความดีที่เกิดขึ้นกับจิตนะมันมีความปกพร่องซึ่งก็คือร่างกายของเรานี่แหละเพราะนั้นจึงเป็นเหตุของมาของการที่เราต้องมีการสำรวมระวังในการประพฤติทางกายทางวาจาจิตคิดที่ไม่ดีสุดท้ายก็ต้องส่งผลออกมาทางกายทางวาจาใช่ไหมเป็นการกระทำทางกายเป็นการกระทำทางวาจาศีลนี่บางทีนะก็แปลความหมายได้สองในนะบางทีก็แปลว่าเป็นเครื่องรองรับเป็นว่ารองรับนะอวทารณะคือการรองรับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรองรับความดีที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตในใจแล้วแต่อุปกรณ์นั้นนะอาจจะรั่วได้เปรียบเสมือนภาชนะที่รองรับน้ำที่ใสสะอาดถ้าไม่ดูแลให้ดีนะต่อให้เราเติมบุญไปเติมบุญนะด้วยทานไปมากเท่าใดก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์นะในการรองรับความดีเนี่ยนะมันบกพร่องมันรั่วนะก็จะทำให้ความดีนะหรือบุญที่เราชำระมาด้วยทานในครั้งแรกอาจดำรงอยู่ไม่ได้จึงเป็นเหตุให้เราจะต้องมีความประพฤติในการรักษาศีลให้ดีเป็นเครื่องรองรับอย่างเรามาดูนะอย่างโยมรับศีลใช่ไหมเมื่อกี้กันรับศีลกันทำไมต้องให้เหตุรับศีลข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ใช่ไหมห้ามฆ่าสัตว์ถ้ามาพิจารณาดูนะการที่เราฆ่าสัตว์ได้แสดงว่าเราเนี่ยอาจจะเริ่มมีกิริยาจิตบางประการนั่นคือความโทสะก็เรียกว่าโทสะกินาไฟคือโทสะมันก็เริ่มเป็นไงแผดเผาใจเราใช่ไหมบางทีร้อนกายร้อนใจนะบางคนเนี่ยโกรธหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าสมัยใหม่ก็บอกว่า1วันใช่ไหมกว่าที่ร่างกายจะเคลียร์ร่างกายที่หลั่งสารที่ไม่ดีออกจากร่างกายได้1วันเลยนะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราต้องเครียดทำไมเราจึงเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าอายุสั้นก็เพราะว่าเราปล่อยให้จิตใจเราเนี่ยนะเกิดไฟคือโทสะมันแผดเผาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีอายุยืนนะอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเรื่องแรกอย่าปล่อยให้โทสะครอบงำเพราะฉะนั้นพระองค์เลยตัดแนะนำว่าถ้างั้นกายเนี่ยนะที่จะรองรับความดีรักษาอยู่ได้อย่าให้มีรูรั่วอันแรกก็คืออย่าไปผิดศีลข้อหนึ่งนะไปประทุษร้ายผู้อื่นประการถัดมามนุษย์ทุกคนนะก็ปรารถนาที่จะได้ทรัพย์สมบัติใช่ไหมสุขของคฤหัสถ์ก็คือสุขจากการมีทรัพย์มีเงินมีทองสุขจากการที่ได้ใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองตามที่เราปรารถนารวมถึงสุขจากการที่ไม่เป็นหนี้มีเงินก็ตามนะแต่ถ้าเป็นหนี้ก็ยังทุกข์อยู่ดีใช่ไหมกว่าที่เราจะหาทรัพย์สินเงินทองมาได้ต้องใช้ความเพียรสูงนะแต่ถ้าอะไรที่มันมากเกินไปมันมากเกินไปนะอาจจะส่งผลเสียก็ได้ท่านบอกว่าอาจจะถูกกิเลสกองหนึ่งที่เรียกว่าโลภะนะความโลภอยากจะได้สิ่งของคนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาหรือปรารถนาโบราณก็บอกว่าบางทีโลภมากไปไงลาภก็หายสิ่งที่หามาได้ก็รักษาไว้ไม่อยู่เพราะฉะนั้นนะศีลข้อ2รักษากิริยาอาการในการที่ไม่เอาของคนอื่นจะปล่อยให้ความโลภครอบงำประการที่3มนุษย์ทุกคนก็ปรารถนาที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ใช่ไหมมีคู่ที่ดีนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่ธรรมดาแหละบางครั้งเราก็อาจจะเผลอเผลอไปได้เป็นยินดีในคู่ตรงกันข้ามที่ไม่ใช่คู่ของเรานะยิ่งทุกวันนี้หน้าตาดีขึ้นมากผู้หญิงทั้งผู้ชายเพราะว่ามีการบำรุงรักษาดูแลดีใช่ไหมบางทีอะไรร้อยไหมฉีดโบท็อกอย่างเงี้ยแถมในการสื่อสารเนี่ยทุกวันนี้สมัยก่อนเป็นไงต้องไปเจอกันที่วัดแต่ทำไมไม่ทันนะเดี๋ยวยุคนี้เวลาเขาติดต่อกันผ่านอะไรผ่านไลน์ใช่ไหมผ่านไลน์บางทีอยู่ที่บ้านใช่ไหมเราดูข่าวใช่ไหมอะไรนะแฟนแอบคุยไลน์ทั้งที่มีคู่แล้วนะเพราะเราเผลออะไรเราเผลอปล่อยให้ราคะนะราคะขี้นาไฟคือราคะเนี่ยนะมันเผามันย้อมใจตัวเราสุดท้ายในครอบครัวก็ดำรงอยู่ไม่ได้ยิ่งถ้าเกิดครอบครัวไหนนะมีลูกนะพ่อไปทางแม่ไปทางสุดท้ายนี่กรรมตกไปอยู่ที่ลูกเพราะฉะนั้นนะครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานเริ่มต้นของความเจริญของชีวิตวันนั้นเรื่องการสรุปในคู่ของเรานี่จึงเป็นสิ่งที่มันจำเป็นก็คือสิ่งข้อที่3ภาชนะรักษาความดีต้องมีให้ได้ถัดมานะ
ปากเป็นเอกเลขเป็นโทใช่ไหมพูดจาดีคนนี่เขาเรียกว่าสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลคำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสะท้อนความคิดที่ในจิตใจของเราออกมาเป็นความหมายของศีลข้อที่4เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงตัดแนะนำให้รักษาเรื่องการระมัดระวังเรื่องวาจาโดยเฉพาะมิจฉาวาจาตอนเรารับศีลนี่แล้วนะเวลาเรารับจะมีท่านบอกว่ามุสาวาทใช่ไหมมุสาวาทาคือการไม่กล่าวคำเท็จจริงๆมี4อย่างนะแต่ว่าท่านกล่าวไว้โดยย่ออันแรกคือการมุสาวาทกล่าวคำเท็จสองคือปรุสวาทคือพูดคำหยาบสามก็คือการพูดเรื่องที่มันเพ้อเจ้อเป็นไปไม่ได้เรียกว่าโม้แหละพูดง่ายๆสิ่งที่สี่ก็คือการพูดส่อเสียดส่อเสียดคือลักษณะไหนคือเอาความข้างนี้ไปบอกอีกข้างหนึ่งเรียกว่าเป็นการยุแยงตะแคงรั่วก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันเราก็พบนะในชีวิตเราทั้งในสังคมที่เราอยู่ใช่ไหมส่อเสียดน่าจะเยอะนะเพราะนั้นมิจฉาวาจานะถ้าเรารักษาไม่ได้โดยการที่เราไม่กระทำดังกล่าวนะเราจะเป็นผู้ที่มีปกติเริ่มเป็นผู้ที่มีอะไรปกติทางวาจาใช่ไหมคุณความดีที่เกิดขึ้นรักษาไว้นี่นะมันจะไม่หลุดออกมาทางปากทางวาจาจึงพบว่าบางทีเวลาเราปฏิบัติทำแต่ละสำนักเขาบอกว่าบางทีถือศีล8ใช่ไหมแต่ส่วนมากศีลไปรั่วตอนไหนโยมตอนวาจาใช่ไหมโอ้โหว่างเมื่อไหร่ไม่รู้อะเอาแล้วเธอดูคนนั้นสิแหมหมั่นไส้ใช่ไหมทำเป็นขยันว่าไปสรุปไปรั่วทางวาจาก็ได้สีแต่สังเกตว่าเสาทั้งสีต้นนะคือศีลนี่นะเริ่มมั่นคงละศีลนี่บางทีมีความหมายครับว่านอกจากรองรับความดีนะแปลว่าตั้งมั่นได้ด้วยนะแปลว่าตั้งมั่นเปรียบดังเสาเป็นพื้นฐานของชีวิตแต่อย่างไรก็ตามนี่มันต้องมีการคอยดูแลระวังรักษาไว้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นศีลข้อที่5จึงเป็นเรื่องที่สำคัญละเพราะว่าเรื่องข้อ5นี่มันเป็นเหตุให้เราขาดสติด้วยปัจจัยภายนอกเช่นสุรายาเมาใช่ไหมบางทีรักษาศีล4ข้อดีนะเผลอเรื่องข้อ5ข้อเดียวเสาทั้ง4ต้นล้มเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังในตอนท้ายของการที่เรารับศีลสังเกตว่าพระท่านก็จะสรุปศีลเมื่อกี้อาตมาก็สรุปศีลปกติจะต้องให้เองนะพอมาสรุปงงเหมือนกันขึ้นไม่ถูกศีเลนะสุขติงยันติก็เพราะศีลนะคือความเป็นปกติของทางกายวาจาเนี่ยนะเราก็จะเป็นผู้ไปสู่สุขติหมายถึงว่าไปสู่ในภูมิที่ดีนะหรืออยู่ในสังคมที่ดีคบคนที่ดีสีเลนะโภคสัมปทาก็เพราะความเป็นปกติทางกายวาจานี่แหละนะเราก็จะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติตามที่เราปรารถนาสีเลนะนิพุติงยันติก็เพราะสีนี่แหละนะจะทำให้เราใจดับเย็นไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจนิพุติงตอนท้ายท่านเลยสรุปว่าตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะเหตุดังนั้นเธอทั้งหลายพึงชำระศีลให้หมดจดหายใจก็ว่าพึงชำระศีลให้มันหมดจดนะเอ๊ะคล้ายๆกับคำว่าบุญไหมบุญที่เราดูความหมายตอนต้นคือการชำระใช่ไหมชำระให้หมดจดศีลก็เช่นเดียวกันมีอาการในการที่ต้องชำระจิตให้มันหมดจดเช่นเดียวกันนี่คือเป็นปุญญสิกขาประการที่2เราผ่านมา2ข้อละข้อที่3ทานศีลแล้วก็มีอะไรมีภาวนาใช่ไหมภาวนาโดยย่อภาวนาเนี่ยจริงๆเกิดจากศัพท์หนึ่งเป็นเขาเรียกว่าภูธาตุนะพอสัมภาสระอูภูธาตุนี่แหละนะแต่ก็มีการทำตัวก็แปลงสระอูเป็นวาแหวนนะโดยความหมายมีอยู่สองนัยยะแปลว่ามีภูธาตุหมายถึงว่าแปลว่ามีแปลว่าเป็นหรือแปลว่าเจริญแปลว่าเจริญก็ได้เพราะฉะนั้นภาวนาถ้าแปลโดยเอาความหมายคือการทำให้มีขึ้นหรือการทำให้เจริญขึ้นเราจะพบว่าคำนี้ในภาวนาเรามักจะเอาไปใช้กับคำอื่นมาประกอบกันเช่นสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเมตตาภาวนาถ้าแปลความคืออะไรสมถะก็คือสมถะท่าในความสงบคือการยังความสงบให้มีขึ้นหรือการยังความสงบให้เจริญขึ้นวิปัสสนาล่ะมาจากคำว่าทิสสะท่าในความเห็นแปลงทิสสะเป็นปัสสะมีวิมีเรียกว่าคือการเห็นอย่างพิเศษการเห็นอย่างแจ้งถ้ารวมกันวิปัสสนาภาวนาคืออะไรคือการ
เห็นอย่างวิเศษยังไงทำให้มันเป็นไงทำให้มันมีขึ้นหรือทำให้มันเจริญขึ้นหรือเมตตาภาวนาคืออะไรคือการยังจิตที่ประกอบด้วยความเมตตาให้เจริญขึ้นให้เกิดขึ้นแต่ว่าในส่วนมากเราจะเข้าใจในกรอบกว้างๆก็คือภาวนาก็คือสมถภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภาวนาในระบบของปุญญสิกขานะแต่ถ้าในไตรสิกขาเนี่ยสมถภาวนาท่านมักจะใช้คำว่าสมาธิคุณละคำสมาธิแต่ถ้าเกิดในวิปัสสนาภาวนาเนี่ยท่านมักจะใช้คำว่าปัญญาแทนมันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเอ๊ะแล้วสมถะวิปัสสนากับวิปัสสนาภาวนานี่มันดีอย่างไรมันมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเราต้องเข้าใจนะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะนะเป็นสภาวะที่ทรงไว้ซึ่งธรรมซึ่งอารมณ์บางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ได้ตั้งอยู่โดดๆต้องมีความอะไรเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันไปเพราะฉะนั้นนี่ธรรมบางข้อก็จะส่งผลต่อธรรมอีกข้อหนึ่งไปเหมือนธรรมที่ท่านบอกว่าอิทัปปัจจยตาใช่ไหมเพราะเหตุนี้มีสิ่งนี้จึงมีความมีความเกี่ยวเนื่องกันหรือปฏิจจสมุปบาทเพราะการอาศัยเหตุปัจจัยหนึ่งจึงมีสิ่งในสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเช่นเดียวกันสมถะกับวิปัสสนาก็มีความเกี่ยวเนื่องกันเกิดขึ้นในปัจจุบันก็มีการเข้าใจความหมายผิดเช่นเดียวกันนะว่าทำสมถะอย่างเดียวไม่ต้องทำวิปัสสนาก็มีหรือบางท่านบางสำนักก็บอกว่าเจริญวิปัสสนาโดยที่ไม่เอาสมถะเหตุเพราะว่าก็เรียกว่าหินทับหญ้าใช่ไหมไม่ก่อให้เกิดปัญญาเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกเอาแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดูออกจะขัดกับหลักธรรมที่ว่าอิทัปปัจจยตาเหมือนกันนะเพราะเหตุนี้มีสิ่งนี้จึงมีอาตมาจะลองยกตัวอย่างความหมายของสมถะวิปัสสนาดูถ้าไม่ใช่ธรรมะนะเป็นเรื่องทั่วไปช่วงกลางปีนี้ที่ผ่านมาแล้วก็พบกับโรคชนิดหนึ่งโควิด-19ใช่ไหมนะครับเราทราบได้อย่างไรว่าเป็นเชื้ออะไรวิธีการคือก็ทำไงเจาะเลือดหรือเปล่าอาจจะมีเจาะเลือดในการที่ทำอย่างไรจะรู้ว่าเชื้อโรคนี้เป็นอย่างไรถามว่าเราเห็นได้ด้วยตาเนื้อไหมเชื้อโรคชนิดนี้ไม่เห็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการทดลองทางการแพทย์ก็อาจจะใช้อะไรกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมเป็นกล้องเป็นอุปกรณ์นะในการเป็นไงค่อยๆปรับค่อยๆซูมเห็นไหมฮะค่อยๆปรับค่อยๆซูมเหมือนมือเราเนี่ยอาตมาถามว่ามีเชื้อโรคไหมมีนะแต่เราไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่ถ้าเกิดเราใช้อุปกรณ์พิเศษเช่นกล้องจุลทรรศน์เห็นไหมใช่เห็นการเห็นนี่แหละก็เรียกเห็นนะแต่พอเห็นเสร็จนะจากเดิมไม่เห็นมันเห็นชัดขึ้นเห็นชัดขึ้นนะหลังจากนั้นนี่เราก็เริ่มจากเห็นชัดเราก็เริ่มเรียนรู้และทำความเข้าใจเช่นกับเชื้อโรคนั้นว่ามันมีลักษณะอาการอย่างไรนะมีผลอย่างไรบ้างมีอาการแตกตัวอย่างไรบ้างคือการเรียนรู้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบนะการที่เราเนี่ยไม่ใช้ตาเนื้อใช้ตาพิเศษคือตากล้องจุลทรรศน์นะในการปรับจูนเข้าให้เห็นเชื้อโรคชัดเจนขึ้นก็เปรียบดังอาการของสมถะคือสมถะนะคือความสงบนี่นะโฟกัสหรือเหมือนเขาเรียกว่าทุกวันนี้ถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคอนเซนเทรตใช่ไหมคอนเซนเทรชันประมาณนี้คือการที่ไปแน่วแน่ไปโฟกัสที่สิ่งในสิ่งหนึ่งจนมันเห็นชัดเจนขึ้นแต่เห็นอย่างเดียวไม่พอนะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จะต้องเรียนรู้ในสิ่งนั้นว่ามีโทษมีประโยชน์อย่างไรบ้างก็เรียกว่าเป็นนั่นแหละเป็นอาการของวิปัสสนาคือการเจริญปัญญาอ้าวแสดงว่าแท้จริงแล้วสมถะกับวิปัสสนาเป็นไงมีความเกี่ยวเนื่องกันไหมเกี่ยวเนื่องกันมีพระบาลีนะท่านก็กล่าวว่านัตถิชานังอปัญญัสสะนัตถิปัญญาอชายิโนฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีปัญญาปัญญาย่อมไม่มีแก่บุคคลที่ไม่มีฌานก็เป็นข้อสรุปมันเห็นดังกล่าวแล้วว่าธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกันต้องมีความสงบก่อนนะจึงจะเห็นจึงจะมีสิทธิ์ที่จะเจริญปัญญาได้เพราะฉะนั้นสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะจึงเป็นการชำระจิตนะเรียกว่าเป็นข้อ 3.1 ใช่ไหมมันมีทานมีศีลมีภาวนาใช่ไหมแต่ภาวนาในระบบนี้เราแยกเป็น2นะ 3.1 ก็คือเป็น
สมถภาวนา 3.2 ก็เป็นวิปัสสนาภาวนานะคือการทำความสงบให้เกิดขึ้นความสงบในระบบนะการทำให้จิตแน่วแน่บางทีท่านใช้คำว่าฌานนะมาจากเชธาตุชกเชธาตุในความเพ่งคือการที่เราโฟกัสบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นผลของการที่เราเริ่มไปโฟกัสกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะด้วยความมั่นคงเนี่ยนะเราจะเริ่มเกิดองค์แห่งฌานก็เรียกองค์แห่งความสงบถ้าเราอ่านหนังสือจะพบนะเขาบอกว่ามีอยู่5ประการมีวิตกนะมีวิจารคือการที่จิตนี่นะนึกตรึกถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งวิจารคือการที่ประคองอารมณ์นั้นอยู่ตลอดเวลาเช่นโยมนึกถึงคำบริกรรมใดบริกรรมหนึ่งนะเช่นบางท่านอาจจะถนัดพุทโธสัมมาอรหังแล้วแต่พองยุบก็ได้อยู่กับสิ่งนั้นให้มันต่อเนื่องหรือวิตกยกลมหายใจขึ้นมาเรียกว่าจิตตรึกนึกถึงลมหายใจแล้วมีวิจารคืออยู่กับอารมณ์นั้นให้มันตลอดเวลาเมื่ออยู่กับสิ่งในสิ่งนั้นถึงระดับหนึ่งนะเมื่อได้เวลานะจะเกิดอาการปีติเกิดขึ้นคือการเสวยอารมณ์นะคือความสงบเกิดขึ้นแล้วเกิดสุขใช่ไหมเกิดสุขนะส่วนมากในคนทำความสงบนะก็หวังเบื้องต้นคือสุขใช่ไหมจากการทำความสงบเพราะว่าทุกวันนี้เป็นไงโลกมันก็วุ่นวายใช่ไหมจิตใจก็วุ่นวายทั้งตัวเราทั้งคนทั้งนอกบางทีเราก็หยุดอยู่แค่สุขนะคือความสงบเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เราต้องการนะคือตัวสุดท้ายคือเอกคตาเอกไปว่าหนึ่งอัคคะไปว่าอารมณ์นะคือความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งความที่จิตมีอารมณ์เดียวกันทีนี้จิตเมื่อเราเริ่มโฟกัสไปที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะจิตจะเริ่มรวบรวมกำลังเข้ามาอยู่ที่ใดที่หนึ่งเริ่มเกิดความสงบเกิดขึ้นถ้าว่าโดยทฤษฎีนะเริ่มแรกสงบก็มีองค์แห่งฌานครบ5ประการดังกล่าวมีวิตกมีวิจารปิติสุเอกคตาเมื่อเราละวิตกกับวิจารนั่นคือความหยาบเครื่องต้นไปได้จิตเข้าสู่เรียกว่าฌาน2ก็มีองค์ประกอบเหลือปิติสุขแล้วก็เอกคตาบางทีปิติแล้วก็นั่งสมาธิเป็นไงบางทีขนลุกใช่ไหมขนลุกบ้างนะบางทีตัวใหญ่ตัวพองบ้างเกิดอาการคันยุบยิบจริงๆก็เป็นลักษณะเหมือนเชิงปฏิกิริยาเคมีทางร่างกายนี่แหละปิติจะมีอาการลักษณะซาบซ่านหลากหลายนะก็มีอาการเหมือนคลื่นก็มีแล้วแต่เมื่อปิติมีการสงบเกิดขึ้นเราก็จะเข้าไปสู่อาการของฌาน3คือมีความสุขนะสุขเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นที่ใจพร้อมกับเอกตาจิตเริ่มเป็นหนึ่งแต่เมื่อใดก็ตามที่เราทิ้งสุขไปได้นะจิตก็เข้าสู่ความเป็นเอกคตาคือความที่จิตที่มีอารมณ์เดียวจะมีอารมณ์ธรรมะบางอย่างประกอบขึ้นเมื่อใดจิตเข้าสู่ฌาน4นะบรรลุถึงความเป็นเอกคตาจะมีอุเบกขาเกิดขึ้นก็บอกองค์ของฌาน4มีอุเบกขาและเอกคตาแต่ก่อนไม่มีใช่มั้ยไม่มีแต่พอจิตเริ่มสงบเริ่มเป็นหนึ่งเหมือนที่เราจูนอะไรจูนกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมถ้าพวกเราก็เป็นโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์มือถือไปแล้วถ่ายรูปไปไงจากถ่ายอะไรต้องไปไงค่อยๆโฟกัสให้มันชัดใช่ไหมค่อยๆโฟกัสจะถ่ายอะไรจากที่ภาพเบลอๆน่ะค่อยๆซูมเข้าซูมออกจนกว่าจะชัดคล้ายๆอาการของสมาธิคือความสงบกว่าจะชัดเมื่อชัดเสร็จนะจะเห็นบางสิ่งบางอย่างชัดใช่ไหมภาพชัดอุเบกขาภาษาไทยใช้คำว่าอุเบกขาแต่ถ้าภาษาบาลีอย่างที่เรียนบอใบไม้ไม่มีใช้ปอปลาอุเบกขาอุเบกขาไปดูศัพท์นะเกิดจากอุปะนะเป็นศัพท์ที่อยู่ข้างหน้ามันมาจากธาตุหนึ่งก็ใช้คำว่าอิกขะธาตุออ่างสระอิกอไก่แล้วก็ขอไข่อิกขะแปลว่าเห็นแปลว่าเห็นนะอ้าวคนละเรื่องละอุปะแปลว่าใกล้แปลว่าเข้าไปแปลว่ามั่นถ้าแปลโดยรวมไปว่าการเข้าไปเห็นการเห็นอย่างใกล้ๆการเห็นอย่างมั่นคล้ายๆจ้องกล้องจุลทรรศน์ไหมต้องซูมไม่เห็นเป็นไงใกล้ๆใกล้ๆถึงจะเห็นแล้วต้องเข้าไปดูนี่คือความหมายของลักษณะของตามสัมนะอุเบกขาต้องการอะไรอุเบกขาตัวนี้ที่เกิดอยู่ในองค์ฌานเราจะใช้ในการที่ไปเจริญปัญญาต่อคือการวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งคือการรู้รอบพระพุทธเจ้าท่านมุ่งหวังก็คือการไปรู้ความจริงของชีวิต
ไปรู้ความจริงของขันห้านี่แหละที่ประกอบด้วยรูปประกอบด้วยนามนะแท้จริงแล้วก็คือเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ก็คืออะไรอนิจจังใช่ไหมทุกขังอนัตตาแต่เราจะไม่สามารถเห็น อาการจริงเหล่านี้ได้ถ้าจิตเรามันไม่มั่นคงเราจะไม่เข้าไปเห็นได้อุเบกขาไม่สามารถเข้าไปเห็นได้ในวิปัสสนาเนี่ยนะภาวนาเนี่ยตอนที่เราเห็นโดยการใช้เจริญปัญญาก็มีธรรมอยู่หมวดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าโดยระบบทั้งหมดถ้าใช้คำว่าโพธิปักขยธรรมทำมาเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้มีทั้งหมด37ประการเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4คือจิตเรียกว่าที่ตั้งของสตินะตั้งอยู่ที่อะไรอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตอยู่ที่ธรรมแล้วก็ไล่ทำเป็นหมวดขึ้นไปเรื่อยๆอิทธิบาท4ใช่ไหมสัมมาประธาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ตัวนี้น่าสนใจองค์คุณแห่งการตรัสรู้ซึ่งตัวสุดธรรมข้อที่7นี่แหละมันมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะใช่ไหมวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขามีคำว่าอุเบกขานะอยู่ในสัมโพชฌงค์แต่ตัวนี้จะเป็นลักษณะคืออาการที่เป็นลักษณะของการเจริญปัญญาคือการรู้รอบในการที่ไปพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษต่างหากเริ่มต้นจะเป็นลักษณะอุเบกขาในเชิงของหมวดของสมถะนะคือความสงบคือต้องการให้เราเห็นให้มันชัดเจนก่อนเขาเรียกว่ารู้นิ่งรู้ชัดจิตให้มันรู้นิ่งเข้าไปเห็นให้มันชัดเจนก่อนเมื่อเห็นชัดเจนแล้วค่อยไปทำความเข้าใจความจริงของชีวิตความจริงของสิ่งที่เราเห็นด้วยกฎของไตรลักษณ์นะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงหรือไม่เมื่อเข้าใจก็เกิดการรู้แจ้งเกิดการเห็นจริงนั่นคือการทำความเข้าใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในอุเบกขาหรืออุเปกขาในภาษาบาลีเนี่ยนะดูแล้วน่าจะเป็นธรรมในหมวดของฝ่ายปัญญาซะมากกว่าใช่ไหมที่เอื้อเกื้อหนุนกันเอื้อเกื้อหนุนกันอย่างระบบที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านแนะนำก็คือการที่เริ่มฝึกจะได้เจออุเบกขาจริงการเจริญอานาปานสติก็เป็นหนึ่งในหมวดของสติปัฏฐานในหมวดของกายใช่ไหมมีทั้งหมด6หมวดเริ่มที่อานาปานสติรู้ลมให้ชัดรู้ลมให้เป็นก่อนจากนั้นค่อยมารู้อิริยาบถบัพพะคือการรู้กายในอิริยาบถใหญ่คือการยืนการเดินการนั่งรู้ให้มันชัดคำว่าชัดคือแสดงว่าต้องอยู่กับอิริยาบถนั้นให้มันนานๆ นะถึงจะชัดเพราะว่าอิริยาบถบดบังทุกขังเวลาเราเมื่อยเราชอบเปลี่ยนท่าจึงไม่เห็นอาการที่เป็นจริงของร่างกายจิตใจเราส่วนมากเวลาเราไปปฏิบัติบางทีเราอาจจะทำไม่ครบนะในอิริยาบถจริงๆคือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนบางทีอาจจะนั่งอย่างเดียวใช่ไหมบางคนก็เดินกับนั่งไม่เคยเดินไม่เคยยืนนะจริงๆเนี่ยถ้ามุมมองอาตมานะก็ว่าน่าจะทำให้ครบนะถ้าทำตามพระสูตรเลยก็คือมีทั้งการยืนการเดินการนั่งเหตุเพราะว่าอะไรถ้าสังเกตนะตอนที่เรายืนนะเราจะรู้ลมกับรู้กายค่อนข้างเท่ากันลองไปยืนนิ่งๆนะยืนนิ่งๆขาแยกหน่อยหลับตาก็ได้เราจะรู้ลมโดยลักษณะเป็นธรรมชาติดูท่านต้นลมกลางลมปลายลมโดยความเป็นปกติพร้อมกับรู้กายถ้าไม่รู้กายจะต้องล้มแน่นอนถ้าโยมคิดเมื่อไหร่ตัวจะเริ่มสายจะเริ่มหมุนละแต่ขณะที่เดินจะสังเกตไหมเราจะรู้กายชัดกว่ารู้ลมเป็นเรื่องธรรมชาตินะสังเกตไหมรู้กายชัดกว่ารู้ลมบางท่านเดินจงกรมมากๆนะครับจิตก็คือสติเกิดบางทีเขาเรียกจิตตื่นบางทีโอ้เดินเพลินเลยบางคนเพลินเลยนะสองสามชั่วโมงเพลินนะครับแต่ถ้านั่งสมาธินี่เป็นไงส่วนมากจะรู้ลมชัดกว่ารู้กายเคยไหมคนนั่งสมาธินั่งๆไปไอตัวงอเห็นไหมหัวแทบจะโขกพื้นอย่างเงี้ยประมาณนี้โอ้โหโยกไปโยกมาประมาณนี้เพราะจิตรู้ลมครับเนื่องจากว่าไม่รู้กายเพราะว่าสติอ่อนจิตก็เลยทิ้งกายสุดโต่งทั้งใดทั้งหนึ่งแต่ถ้าทำให้ครบนะก็คือถ้าเรายืนแล้วเราเดินแล้วเราจึงค่อยมานั่งให้ครบทั้ง3อย่างเนี่ยนะจะเป็นกระบวนการวิธีตามธรรมชาติที่ปรับสติกับสมาธิให้มันมีความสมดุลกันก็มีระยะเวลาด้วยนะโยมเท่าไหร่ถึงจะดีเขาก็เริ่มจากเหมือนการออกกำลังกายละเริ่มจาก
ขั้นต่ำสัก5นาทีใช่ไหมยืน5นาทีเดิน5นาทีแล้วนั่งสมาธิสัก5นาทีก่อนเริ่มอย่างง่ายๆค่อยๆไต่ระดับตามที่กำลังจิตเราไหวเกิดฉันทะพอใจคือได้รับความสุขสงบผลลัพธ์จากการสะสมสติสมาธิเป็น15 15 15บางท่านก็เริ่มเป็น30 30 30จนถึงขั้นบางทีชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงก็มีแรกๆก็นานนะต่อไปก็ไวขึ้นนี่วิธีการฝึกนะเพราะฉะนั้นในพระสูตรท่านจะบอกว่าอานาปานสตินะทำให้มากเจริญให้มากย่อมทำให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์สติปัฏฐาน4ทำให้มากเจริญให้มากย่อมทำให้โพชฌงค์7สมบูรณ์ทำไมสมบูรณ์ล่ะก็เลยเมื่อไหร่สมาธิมันเต็มใช่ไหมเกิดอุเบกขาเอกคตาจิตมีกำลังจิตมีกำลังจิตเป็นสมาธิจะมีอาการ3ประการใช่ไหมสมาฮิโตคือความตั้งมั่นไอ้คำตั้งมั่นนี่แหละนะเราก็เลยเอามาใช้ว่าคำว่าสมาธิมาจากธาตุธาตุในความตั้งมั่นความตั้งมั่นทั่วพร้อมจะมีความเป็นบริสุทธิ์โทคือความจิตมีความบริสุทธิ์คือมีความใสเป็นผลของสมถะนะของสมถะที่เราต้องการแต่จริงๆเพื่อไปใช้ประโยชน์อะไรก็คือคำว่ากรรมนิโยควรในการงานเพราะฉะนั้นการงานคืออะไรคือการเจริญให้มากทำให้มากซึ่งโพชฌงค์7เนี่ยแหละเมื่อทำให้มากวิชาและวิมุตติย่อมสมบูรณ์เป็นไปตามระบบอันนี้คือพูดแบบโดยนัยยะโดยย่อเพราะฉะนั้นอุเบกขาถ้าเรามองถ้าจะสรุปนะตอนนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นเรียกว่าเป็นธรรมะหมวดฝ่ายปัญญานะเราก็พบถ้าในระบบปุญญสิกขาก็คือว่าอยู่ในส่วนที่3ใช่มั้ยคือส่วนของการภาวนานะซึ่งพบอยู่ในทั้งในสมถภาวนานะเมื่อใดจิตเป็นหนึ่งนะก็จะเกิดอุเบกขาเกิดขึ้นคือการเข้าไปเห็นอย่างชัดๆเข้าไปเห็นอย่างชัดเจนพอเข้าไปเห็นชัดนะจึงเอื้อเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ได้เข้าใจความเป็นจริงตามธรรมชาติซึ่งก็พบว่าอยู่ในวิปัสสนาภาวนาอาตมาก็ยกในโพชฌงค์7ก็แล้วกันเพราะนั้นอุเบกขาก็มีทั้งต้นอุเบกขาก็มีทั้งปลายใช่ไหมเมื่อไรทำให้มากเนี่ยนะสิ่งนั้นก็จะเต็มคำว่าเต็มเนี่ยนะในภาษาบาลีท่านใช้คำว่าบารมีโอ้คุ้นไหมคำว่าบารมีนะบารมีมาจากปอปาเขาเรียกปูรธาตุธาตุในการเต็มคือการทำบางสิ่งบางอย่างให้มันเต็มเช่นเมตตาบารมีคือการอะไรทำเมตตาจิตที่ประกอบด้วยเมตตาให้มันเต็มให้มันสมบูรณ์ขึ้นเพราะมันคือการสั่งสมนะความดีเนี่ยบุญคือการค่อยๆชำระจิตให้มันค่อยๆใสสะอาดเกิดขึ้นด้วยทานด้วยศีลอะไรก็ตามนะด้วยสมาธิมันการค่อยๆสั่งสมนะสั่งสมกว่าจะเต็มก็เลยใช้คำว่าเป็นบารมีนะบางทีเราก็ใช้คำว่าบุญบารมีใช่ไหมบุญก็คือการชำระจิตให้หมดจดเมื่อชำระให้หมดจดค่อยๆสะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะก็จะถึงเข้าถึงการเต็มคือบารมีเต็มพูดง่ายๆบารมีเต็มนะเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะปารภธรรมในวันนี้นะก็คืออุเบกขาแล้วก็จะเห็นว่ามันมีความหมายอีกนัยยะหนึ่งนะในนัยยะหนึ่งซึ่งอยู่ในระบบของปุญญสิกขาในเรื่องของส่วนของการภาวนานะเป็นส่วนที่ในสมถะคือการที่รู้นิ่งรู้ชัดนะในส่วนของวิปัสสนาคือการที่รู้แจ้งแล้วก็เห็นจริงนี่เป็นในระบบของตัวเราเองแต่ก็มีอุเบกขาอีกตัวหนึ่งก็คือว่าที่เราคุ้นเคยกันก็คืออยู่ในพรหมวิหาร4ใช่ไหมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นการที่จิตเริ่มมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในระบบของสังคมไงในการที่อยู่ร่วมกันเมตตาคือการที่จิตปรารถนาดีต่อผู้อื่นกรุณาคือปรารถนาอยากเขาพ้นทุกข์มุทิตาก็คือยินดีในความสำเร็จที่เขาเกิดขึ้นเมื่อไรที่เราทำสามประการเนี่ยนะเป็นด้วยความรู้สึกเนี่ยนะเมื่อทำไปตามเหตุตามผลแล้วเนี่ยนะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรรมใช่ไหมอุเบกขาก็คือการที่ว่าเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงนะเขาก็เลยว่าอ๋อวางใจเริ่มเป็นกลางเริ่มใจหรือยังว่าการเข้าไปเห็นความเป็นจริงก็เลยเป็นลักษณะของการที่วางใจอย่างเป็นกลางท่านก็กล่อนสับมากลายเป็นว่าคือการวางเฉยเพราะนั้นจริงๆการวางเฉยอุเบกขาไม่ใช่วางเฉยแบบที่เราเข้าใจกันคือการอะไรไม่ไปใส่ใจใช่ไหมไม่เข้าใจไม่ใช่เป็นการที่เข้าไปเห็นชัดเป็นการเข้าไปเห็นอย่างด้วยความเข้าใจ
แล้วจึงจะวางได้นะนั่นแหละจึงใช้คำว่าเป็นการวางเฉยในความหมายที่น่าจะเป็นอุเบกขาในยะนี้วันนี้ก็พอสมควรแก่เหตุนะที่ปารภธรรมนะก็สิ่งที่เสนอไปก็เป็นมุมมองนะไปอาจจะไปเสริมพวกเรานะก็ลองเอาไปพิจารณาต่อดูว่าอุเบกขาในนัยยะของบุญญสิกขาก็มีอีกความหมายหนึ่งนัยยะหนึ่งนะเพื่อเราไปพิจารณาค้นคว้ากันต่ออย่าเพิ่งเชื่อพุทธเจ้าบอกกาลามสูตรก็เอาไปพิจารณาดูแล้วก็เป็นค้นคว้าต่อดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวต่อไปก็จะได้เข้าสู่กิจกรรมถัดไปนะขอเจริญพรจ้ะสาธุ